สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมมาดูกันนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนะคะคนกุมงานเงินความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้มีดวงดาวยกย้ายราศี3ดวงค่ะมีพระอาทิตย์พระอังคารย้ายในวันที่18สิงหาคมนะคะตามมาด้วยพระศุกร์นะคะย้ายถอยหลังข้ามราศีค่ะในวันที่27สิงหาคมในเดือนนี้นอกจากดวงดาวที่ยกย้ายแล้วนะคะก็จะมีดวงดาวที่เดินโคจรผิดปกตินะคะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ดาวเสาร์ดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยโคจรวิปริตมาแล้วนะคะแล้วก็ยังส่งผลถึงเดือนนี้อยู่และในเดือนนี้ดาวพฤหัสนะคะก็ยังโคจรผิดปกติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงนะแปลว่านะคะในเดือนนี้มีดวงดาวที่เขาเรียกว่าเดินผิดปกติเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบกับคนกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าดวงดาวเหล่านั้นสัมพันธ์นะเป็นดาวที่กลุ่มเล็งโยกนะคะก็คือส่งอิทธิพลถึงคนกลุ่มอย่างชัดเจนในเดือนนี้นะคะดาวเสาร์โคจรกลุ่มลัคนาของคุณนะคะก็เดินถอยหลังมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะก็มองว่านะคะดาวเสาร์คือเรื่องของความอึดอดทนนะคะอึดอดทนนะคะแต่ว่าปกติแล้วอ่ะดาวเสาร์เนี่ยนะคะถ้าเกิดมากลุ่มนะกับคนกลุ่มเนี่ยนะคะจะได้เกณฑ์ด้วยนะองค์เกณฑ์เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ดีแสดงว่าความอึดอดทนความละเอียดความรอบคอบการรอคอยเป็นสิ่งที่อาจจะให้คุณกับคนกลุ่มนะเพราะว่าได้อุดมได้องค์เกณฑ์นะแต่ว่าณช่วงเวลานี้นะดาวเสาร์ดวงนี้กลายเป็นว่านะคะเดินผิดปกติมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะแล้วก็ในเดือนนี้นะก็จะส่งผลกระทบกับดาวที่เล็งฝั่งตรงข้ามจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีดวงดาวเยอะแยะมากมายนะคะก็จะส่งผลแบบอิทธิพลถึงตัวเราอย่างชัดเจนนะซึ่งดาวเสาร์ปกติคือความอึดอดทนความละเอียดรอบคอบการรอคอยนะคะความเป็นปึกแผ่นอันนี้คือคุณสมบัติด้านดีหมดเลยของดาวเสาร์นะแต่ปัจจุบันพอเดินผิดปกติประหนึ่งเหมือนแบบรถบรรทุกอะค่ะดาวเสาร์รถบรรทุกใช่ไหมคะกว่าจะขนของได้เนี่ยก็จะแบบขนทีก็คือได้เยอะเป็นกอบเป็นกำนะแต่กว่าจะไปถึงจุดหมายมันจะล่าช้านิดนึงแต่ได้แล้วได้เลยได้เยอะนะแต่ในช่วงเวลานี้ดาวเสาร์ที่แทนรถบรรทุกเนี่ยนะคะขนของจำนวนเท่าเดิมเลยนะคะแต่ว่าเบรกแตกหรือว่ายางแตกนะทำให้รถเนี่ยอาจจะสายนะสวิงนะก็เลยทำให้เรื่องของความเป็นดาวเสาร์เนี่ยที่คุณอาจจะต้องระวังด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนนี้เป็นสำคัญเพราะดาวเสาร์ดวงนี้สัมพันธ์กับดาวหลายดวงแล้วทิ่มนะมาเจอตัวคุณด้วยนะเรื่องของความอึดอดทนที่เราคิดว่าปกติเราจะแบบสีทนได้นะฉันอึดมากชั้นละเอียดนะชั้นความเครียดเนี่ยเรื่องแค่นี้เรื่องเบาๆนะทำงานไม่ต้องนอนสบายมากนะอันเนี้ยเราจะไม่รู้ตัวนะว่าเอ้ยเราเริ่มจะไม่ไหวละแต่แบบบางทีใจสู้อะแต่ไม่ได้ดูร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบมันก็อาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันเพราะฉะนั้นคนกลุ่มอะนะถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วนะว่าชีวิตของเราในช่วงเวลานี้นะเดินทางมากพักผ่อนน้อยมีความเครียดสูงนะคะแล้วก็คิดว่าเอ้ยปกติก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่คุณจะต้องหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะดาวเสาร์คือความเครียดความเครียดในแบบรถบรรทุกเบรกแตกอะรถบรรทุกยางแบนอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ที่เราเคยอดทนได้อะมันอดทนได้น้อยลงไอ้ที่เราอึดน่ะทำไมมันรู้สึกว่าเออช่วงนี้มันอึดได้น้อยลงนะความเครียดที่เราเคยแฮนเดิลได้อะทำไมช่วงเวลานี้อารมณ์เราถึงสวิงนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของระวังเรื่องโรคซึมเศร้านะเรื่องโรคกระดูกเรื่องของภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยนะมันอาจจะตกมันอาจจะดรอปแล้วมาแบบว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอันนี้คนกลุ่มอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะโดยเฉพาะสุขภาพทางใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะดาวเสาร์ดวงนี้นะคะก็มีอิทธิพลกับคุณเนี่ยต้องบอกว่ายาวไปจนถึงเดือนตุลาคมนะที่เดินถอยหลังนะพอหลังจากเดือนตุลาคมเนี่ยดาวเสาร์จะเริ่มโคจรเป็นปกติแล้วนะก็แสดงว่าความอึดอดทนน่ะก็จะกลับมาเป็นสีทนได้อยู่นะแต่ตอนเนี้ยจะเป็นสีคิดว่าสีทนได้จริงๆสีอาจจะทนไม่ได้ก็ได้นะคะก็จะแบบมันอาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอันนี้คือดาวเสาร์นะแต่ว่าไอ้ดาวที่เล็งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นได้เลยนะคะว่าเดือนนี้จะมีทั้งดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธเนี่ยส่องกระแสถึงดาวเสาร์หมดเลยนะซึ่งบางดวงก็เป็นดาวที่เกื้อหนุนกันแต่บางดวงก็เป็นดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูคนหลายคนนะก็อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดทุกข์ใจนะมีเรื่องขัดแย้งนะมีเรื่องของแบบความแรงนะคะแบบอารมณ์นะคะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์บางทีมันต้องคุยต้องพูดอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้ดั่งใจนะก็เกิดเรื่องของความเครียดความอึดอัดนะคือใจเราไปอยู่ที่เรื่องของคนใกล้ชิดน่ะมากแล้วจะทำให้แบบเราเกิดเรื่องของความทุกข์ใจเองทีนี้ดาวเจ้าเรือนตัวเราคือดาวราหูนะคะแต่
คุณมีดาวเสาร์มากระทบอยู่ในเวลานี้ตัวเราดาวราหูเนี่ยนะโคจรอยู่ในช่องศาสตร์ช้าคือเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมเดินทางการสื่อสารเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังอยู่ลอยอยู่ในจุดเดิมนะก็มองว่าดาวราหูดวงนี้นะจะเจอดาวพฤหัสซึ่งในเดือนนี้ดาวพฤหัสจะโคจรผิดปกติแสดงว่าอุปสรรคปัญหาศัตรูนะคะที่มันมีนะก่อนหน้านี้มันมีแบบมากมายแบบเขาเรียกว่าหมัดชนหมัดอะนะคะศัตรูคุณอาจจะเริ่มน้อยลงก็ได้นะเริ่มน้อยลงแต่กลายเป็นว่าเราคิดว่าเออเราโอเคละกลายเป็นว่าร่างกายเราที่เคยทนได้ไงมันเหมือนแบบศัตรูเรากำลังจะถอยไปละแต่เราก็เริ่มมีแผลแตกละอะไรอย่างเงี้ยกลายเหมือนกลายเป็นว่าศัตรูน้อยลงก็จริงนะคะแต่ความอึดของตัวเองอ่ะก็อาจจะน้อยลงตามไปด้วยนะคะทีนี้ราหูนอกจากสัมพันธ์กันกับดาวพฤหัสแล้วยังส่งเกณฑ์มานะเจอนะในช่องของคำว่าปัตตานีนะดวงดาวทุกดวงเนี่ยสัมพันธ์ถึงดาวราหูเกือบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลข6เลข1เลข3เลข4เนี่ยสัมพันธ์ถึงดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะมาจากช่องของหุ้นส่วนคู่ครองคนใกล้ชิดแสดงว่าคนกลุ่มอ่ะตัวแปรในช่วงปักเนี้ยนะคือคนใกล้ชิดของคุณไม่ว่าจะเป็นคู่คุณนะคู่ค้าลูกค้าคนสนิทนะคนที่คุณอยู่ติดตัวตลอดเวลานะหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเรื่องของตัวเราเองสิ่งที่อยู่รอบด้านรอบตัวเราอ่ะนะเราจะรู้สึกว่ามันทนไม่ค่อยได้เครียดไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่ากังวลก็ได้นะอาจจะแบบว่าเอ๊ะมันจะดีไหมนะก็เลยมองว่านะสิ่งที่จะช่วยคุณได้อาจจะเป็นดาวอังคารนะคะอังคารเนี่ยกับราหูเป็นดาวคู่ธาตุนะเพราะคุณเป็นดาวธาตุลมอ่ะนะคุณต้องเคลื่อนไหวนะคะอังคารจะมาช่วยเสริมให้ความเป็นดาวธาตุลมของคุณนะแข็งแรงขึ้นนะคะก็เลยมองว่าคนกลุ่มอ่ะบางทีเครียดอึดอัดใจนะอาจจะต้องออกจากจุดนั้นออกจากจุดนั้นโดยการเดินทางก็ได้นะออกจากจุดนั้นนะออกไปอยู่ในแอเรียใหม่เพื่อให้หลีกเลี่ยงปัญหาทีนี้ราหูกับอังคารโคจรสัมพันธ์ถึงกันนะคะในช่วงของปักนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์เหมือนกันนะเพราะว่าลมอะลมพายุอะทั้งสองลูกอะนะคะราหูอังคารเป็นดาวธาตุลมมาอยู่ด้วยกันบางทีก็เป็นเรื่องของความเร็วความแรงนะบางทีเราก็อาจจะขับรถเร็วนะคะอาจจะมีอารมณ์รุนแรงในบางช่วงที่เราแฮนเดิลอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะก็อารมณ์นี้อาจจะต้องระวังนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยเรารู้สึกมีความเครียดหรือว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันไม่ค่อยจะเวิร์กแล้วเราอาจจะต้องออกมาจากนะออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นนะโดยการไปเที่ยวเล่นบ้างนะไปทำอะไรที่แบบว่าให้เรารู้สึกว่าเสริมกำลังอ่ะพวกคุณเป็นดาวธาตุลมใช่ไหมคะก็อาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปที่มีแสงลมแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายจิตใจบ้างมาดูเรื่องของการงานกันนะคะดาวการงานคือดาวอังคารค่ะเดือนนี้นะคะมีการย้ายราศีนะในวันที่18สิงหาคมนะเข้าสู่จุดอับนะเป็นพินทุบาทด้วยแต่ว่าในช่วงต้นปักเนี่ยดาวการงานโคจรเล็งลัคนาเลยคือแสดงว่างานเนี่ยนะคะมารออยู่หน้าบ้านมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะโฟกัสนะในเรื่องของการทำงานให้มากหน่อยนะแต่ก็มองว่าเรื่องของงานเนี่ยก็อาจจะยังมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่นะบางรายอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบางรายอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นกับตัวลูกค้านะหรือบริวารของเรานะแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้นะคะดาวของเจ้านายเนี่ยก็โคจรร่วมกันกับดาวการงานนะคะเป็นพินทุบาทด้วยนะคะก็มองว่าเจ้านายก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าเพ่งเล็งนะจับตาดูนะคะว่าสิ่งที่เราทำเป็นยังไงบ้างผลงานเราดีหรือไม่ดีนะแต่ก็มองว่าเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอาจจะโดดเด่นนะคะถ้าเกิดทำงานประจำนะก็จะต้องแบบมีเกณฑ์การแบบว่าออกเดินทางออกไซต์งานบ้างนะหรือถ้าเกิดคุณทำงานฟรีแลนซ์นะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษะฝีมือนะงานที่จบเป็นจ็อบเป็นครั้งคราวนะกลุ่มนี้เป็นงานที่โดดเด่นนะคะเพราะว่างานลักษณะของดาวอังคารก็คือทักษะฝีมือเนี่ยโคจรเล็งลัคนานะอุปสรรคปัญหาก็ยังมีบ้างแต่ก็มองว่าคุณเนี่ยก็จะพยายามหาช่องทางหาโอกาสนะพยายามขยันขยับนะคะให้แบบว่าเรื่องของการทำงานอ่ะมันแบบโดดเด่นต้องใช้ต้องเรียกว่าทั้งทักษะฝีมือแล้วก็ต้องใช้ในเรื่องของความรู้นะประกอบกันไปนะเพราะว่ามองว่าเจ้านายก็ดูค่อนข้างเพ่งเล็งนะกับคนกลุ่มในช่วงของเดือนนี้นะว่าจะทำออกมาปิดยอดได้หรือเปล่านะขยันไหมนะแบบว่าหาแบบช่องทางพิเศษให้กับงานเราหรือเปล่านะก็เจ้านายก็มองว่าจับตามองดูคุณอยู่นะอย่างแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวทีนี้ดาวการงานน่ะจะโคจรเข้าสู่จุดมรณะจริงๆเข้าสู่จุดมรณะเนี่ยก็เป็นเกณฑ์พินทุบาทนะไม่ว่าเจ้าเรือนไหนก็ตามนะก็อาจจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาในเรื่องของงานเนี่ยพอครึ่งหลังไปนะก็อาจจะไม่ค่อยได้เขาเรียกว่า
ได้ยอดก็ได้นะเพราะอังคารเนี่ยนะคะก็คือนะเข้าสู่จุดมรณะมันแบบมันอาจจะอ่อนแรงอ่อนกําลังก็คืองานน้อยนั่นแหละนะคะงานน้อยลงนะลูกค้าน้อยลงนะหรือเรารู้สึกว่าเราโชว์ออฟแสดงศักยภาพแสดงฝีมือของเราเนี่ยได้น้อยลงหรือไม่อาจจะไม่ค่อยได้เป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังมองว่าตัวคุณก็ใช้ความพยายามนะพยายามหาลู่ทางพยายามหาโอกาสพยายามหาช่องทางนะแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยไงคือเราพยายามแล้วนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะไม่ค่อยได้ดังหวังละกันนะคะก็มองว่าเรื่องของการงานเนี่ยนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะเดินเข้าสู่จุดอับนะคะก็คือน้อยลงนะในช่วงกลางเดือนนี้ยกเว้นว่าคุณไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรณะก็ดีนะก็เน้นไปว่านะช่วงเดือนนี้นะคะเดินทางให้มากหน่อยนะแล้วก็ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะก็เดินทางเขาเรียกว่าออกไปเลยนะต่างจังหวัดนะไปนอนค้างอ้างแรมนะเพราะว่ามรณะก็แปลว่าแดนไกลต่างถิ่นแดนไกลนะเราต้องแบบเคลื่อนไหวออกไปตรงนั้นเพื่อให้ได้คำว่ามหาจักรนะก็คือขยันหน่อยนะคนอื่นเขาหยุดกันนะแล้วก็ออกไปนะหาทำงานรับจ็อบนะหรือทำงานพิเศษทำงานเสริมนะในที่ใหม่นะคะหรือเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ก็โดดเด่นนะในช่วงกลางปะนะคะถ้าเกิดไม่ได้ทำในลักษณะนี้นะก็การงานเราก็จะเข้าสู่จุดอับก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะป่วยก็ได้นะเพราะว่าดาวเสาร์ความเครียดนะกุมลัคนาอยู่แล้วนะก็อาจพอเราป่วยแล้วไม่มีแรงนะจากที่เราอาจจะทำงานได้แบบ24ชั่วโมงอาจจะเหลือแค่แบบว่า8ชั่วโมงอยากจะขอใช้วันลาพักร้อนบ้างนะคะอยากจะขอหยุดบ้างในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าเรื่องของการงานนะในวันที่18สิงหาคมเนี่ยเข้าสู่จุดมรณะนะงานน้อยลงนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวการเงินดาวพฤหัสเนี่ยในเดือนนี้จะเดินโคจรถอยหลังเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จะเดินถอยหลังยาวไปนะจนถึงประมาณสิ้นปีเลยนะคะดาวพฤหัสคือดาวของการงานเนี่ยก่อนหน้านี้โคจรร่วมกันกับตัวเราอยู่แล้วนะตัวเรากับเงินเป็นสิ่งเดียวกันนะคะก็แสดงว่าใช้เงินนะไปกับเรื่องของสังคมเรื่องชาวบ้านนะคะเรื่องญาติพี่น้องเรื่องกลุ่มคนสังคมคนนั้นแต่งงานคนนี้ชวนไปเดินทางเราก็ต้องแบบมีภาษีสังคมนะเข้าแบบว่ากับในกลุ่มในเรานะเข้าสังคมมันก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรมากมายทีนี้ดาวการเงินโคจรเดินถอยหลังนะแสดงว่าเรื่องของการเงินนะสภาพคล่องทางการเงินนะคนคุมอาจจะต้องเริ่มรัดเข็มขัดให้มากขึ้นนะตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปีนะอะไรที่เราปกติบางคนเป็นเซลล์จะได้แบบเรื่องของคอมมิชชั่นเยอะหน่อยนะก็อาจจะได้น้อยลงนะหรือบางคนทำงานพิเศษหลากหลายรูปแบบนะคะก็อาจจะแบบหยุดทำไปนะคะแล้วก็ได้เงินน้อยลงคือเรื่องของการเงินกำลังจะเดินโคจรเดินถอยหลังนะการเดินถอยหลังก็จะทำให้ดาวการเงินมันไม่มีความแข็งแรงนะคะแต่บางคนก็อาจจะได้นะคะในเรื่องของเงินที่รอคอยมานานใครติดหนี้นะไม่คืนสักทีอาจจะได้แบบมาทวงคืนในเวลานี้นะคะหรือว่าอาจจะมีโอกาสนะคะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมนะเดิมๆนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคอนเน็กชันมาจากคอนเน็กชันอาจจะมาจากตัวเราเพื่อนเราสมัยเรียนก็เลยทำให้เกิดได้เรื่องของการทำมาหากินก็ได้นะก็เน้นเป็นเรื่องของคอนเน็กชันเก่าๆแล้วกันคอนเน็กชันเดิมๆนะคะในกลุ่มของสังคมที่คุณเข้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในวัยเรียนนะกลุ่มกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลานี้นะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีช่องทางนะในเรื่องของการหาเงินนะแต่ถ้าเกิดเป็นสังคมใหม่ๆที่คุณกำลังจะเข้าไปสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ก็ต้องระวังว่ากลุ่มสังคมใหม่ที่คุณกำลังเข้าไปอยู่สัมพันธ์ในเวลานี้นะอาจจะทำให้คุณเสียเงินนะคะแบบเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าราหูคือตัวเราก็อยู่ในคำว่าศาสตร์ชะก็คือสังคมอยู่แล้วหลีกหนีไปไม่ได้เลยนะราหูเป็นดาวรายปีนะอยู่สังคมไหนก็จะแบบว่าคือไง มีอิทธิพลนะนะสังคมอิทธิพลกับคุณนะเพราะว่าตัวคุณรออยู่ในช่องสังคมนี้อีกยาวนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเสียเงินบางทีเพื่อนชวนเธอลงทุนตรงนั้นสิเธอไปตรงนี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบขัดใจไม่ได้ไงเพราะราหูเนี่ยนะคะเขาเรียกชิมหายไม่ว่าได้หน้าไว้ก่อนนะคือแบบว่าบางทีตังค์ไม่เหลือพอจะสิ้นเดือนแล้วแต่เพื่อนชวนไปก็ไปก็ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นโรคเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยนะกลุ่มสังคมใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคนกลุ่มในช่วงเวลานี้นะจะนำพาไปให้เกิดเสียเงินมากกว่านะถ้าเน้นก็ไปเน้นในกลุ่มของสังคมเดิมๆดีกว่าอันนั้นมีโอกาสได้เงินนะคะ
ต่อไปนะคะมาดูเรื่องของความรักนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยนะคะโคจรอยู่ในจุดอรินะคะแล้วก็จะโคจรมาเป็นเกษตราธิบดีในช่วงกลางเดือนนะแสดงว่าในช่วงต้นปักเนี่ยดาวคู่ครองตกอริก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือเราอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับคู่นะเพราะว่าในช่องของคู่ครองอ่ะมีดาวศุกร์เป็นพินทุบาทดาวพฤหัสคือกิเลสนะกิเลสกามกำหนัดนะคะเขาอาจจะแบบต้องเรียกว่าใช้เงินเกินตัวก็ได้นะคะถ้าเกิดใครมีคู่ครองในช่วงเวลานี้นะคะเขาก็อาจจะใช้เงินเกินตัวนะคะซื้อของนะคะมากเป็นพิเศษนะแต่งเนื้อแต่งตัวเที่ยวฟุ้งฟิ้งเพราะดาวศุกร์คือดาวกิเลสอยู่กันกับตัวเขาร่วมกันกับดาวคู่มิตรกับดาวคู่ธาตุอีกทำให้ดาวศุกร์ดวงนี้มีกำลังมากขึ้นนะศุกร์คือเรื่องของความอยากด้วยอยากจะใช้อ่ะฉันก็ใช้อ่ะอยากจะซื้อฉันก็ซื้อบางทีลืมปรึกษานะคะแล้วช่วงนี้เราก็แบบว่าอุ๊ยกำลังจะเริ่มเครียดเรื่องของเงินเรื่องของงานมันยังมีแบบปัญหาอยู่เขาก็อาจจะไม่รู้ไงเขาก็อาจจะเห็นว่าตัวเราแบบโอเคนี่อะไรเงี้ยโอ้โหดูเธอขยันอึดอดทนเธอได้อยู่แล้วเธอไม่เคยบ่นเธอไม่เคยอะไรเลยอะไรเงี้ยฉันก็ใช้เต็มที่ประมาณเนี้ยนะคะแล้วพอถึงเวลานี้ก็จะต้องระวังเรื่องของการมีปากเสียงหรือเรื่องของความทุกข์ใจเพราะว่าคู่ครองของเราเนี่ยก็จะใช้เงินเกินตัวฟุ้งเฟ้อฟุ้งฟิ้งนะคะเลยทำให้เรามองคู่เป็นศัตรูนะคะทีนี้พอดาวคู่ครองนะคะโคจรมาเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยนะคะในวันที่18สิงหาคมเนี่ยคู่มีกำลังนะอาทิตย์เนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนแบบว่าแสงสว่างในช่วงกลางวันเลยอะนะคะแบบสว่างจ้านะร่วมกันกับดาวศุกร์ดาวการเงินนะคะคือเขาอาจจะมีแบบเป็นช่วงเวลาที่เขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสังคมนะคะอยากจะใช้เงินนะอยากจะแบบว่าทำนู่นทำนี่นะคะแต่ในขณะที่ตัวเราซึ่งเป็นดาวราหูเนี่ยนะคะโคจรเจอดาวคู่ศัตรูนะคะดาวเสาร์ดาวคู่มิตรก็โคจรเดินผิดปกติอีกเป็นช่วงที่เราเพี้ยงพ้ำอ่ะแต่เป็นช่วงที่เขาอยากที่จะสว่างนะบางทีเราอยากจะอยู่มืดๆเขาก็ใช้แบบแสงสว่างเขามาส่องเราเธอไปกันไหมไปงานสังคมอันนั้นอันนี้ไหมเธออย่าลืมนะเธอจะต้องแบบแต่งตัวหรูดูดีนะซึ่งเราก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลานะแต่เขาไม่รู้ไงมันไม่ใช่เวลานะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของอารมณ์นะกันได้นะในช่วงเดือนนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องใช้ดาวพุธให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือต้องมีการเจรจาสื่อสารการพูดนะคะเอ๊แต่ดาวพุธเดือนนี้ก็เดินผิดปกติบางทีพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะคะเผลอๆคู่ครองอาจจะมาแบบเขาเรียกว่าปล้นเราซะอีกนะคะแบบมันเหมือนมันเป็นหน้าที่อ่ะเราก็อาจจะต้องแบบใช้จ่ายเรื่องคู่เยอะหน่อยคนใกล้ชิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกิดความเครียดความทุกข์นะคะดาวพุธก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะสื่อสารอะไรบางทีเขาพูดมาเขาไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าทำให้เราเสียใจเราอาจจะเสียใจเพราะว่าตัวเราก็ค่อนข้างอ่อนไหวในช่วงเวลานี้นะคะเอาเป็นว่าคุณกุมอาจจะต้องเข้าใจคู่ครองนิดนึงนะคะว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบอยากจะตามใจตัวเองฟุ้งเฟ้อฟุ้งฟิ้งหรือทำตัวเป็นเขาเรียกว่าผู้นำเรานะคะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดนะกับตัวเขานะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดวงดาวโคจรผ่านไปนะคะก็จะทำให้ความรู้สึกดีๆก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยมองว่าเรื่องของคู่อาจจะไม่โดดเด่นนะในเดือนนี้นะคะต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยแล้วอาจจะทำให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนกลุ่มนะคะเดือนหน้าจะมีดาวมฤตยูอีกดวงนะที่จะโคจรผิดปกตินะโหเดือนหน้านี่เยอะเลยนะหลายดวงเลยนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาฟังคำทำนายต่อเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์มาได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ